เป็นเศษส่วนได้เท่าไหร่คะเศษ30คือ100เศษ30ส่วน100ถ้าเป็นร้อยละก็คือร้อยละ30หรือ30%ใครได้ต่างจากนี้มีไหมไม่มีนะคะอ่ะอันนี้เศษ15ส่วน50นะคะก็เท่ากับนะคะเศษ15ส่วน50คูณ2ทั้งเศษและส่วน2เท่ากับ15คูณด้วย2ได้เท่าไหร่50คูณด้วย2ได้เท่าไหร่15คูณด้วย2ได้1เป็น30ก็จะได้เศษ30ส่วน100เสร็จแล้วก็เขียนได้คือร้อยละ30หรือ30%อ่ะเสร็จยังคะ5ข้อใครถูกหมดเลยเก่งมากนะคะใครผิดใครได้4ข้อชัยฤทธิ์1คนจำได้ใครผิดมากกว่า3ข้อมีไหมคะไม่มีนะคะทีนี้มาดูนะคะเดี๋ยวครูจะให้ดูเป็นโจทย์บ้างอันนี้จะเป็นโจทย์นะคะจงใช้นะคะไม่ใช่จงให้แป๊บหนึ่งค่ะแก้นะคะนิดหนึ่งจากจงเป็นจงใช้นะคะจงใช้ข้อมูลจากตารางในการตอบคำถามตารางบอกว่านะคะตารางแสดงจำนวนนักเรียนชั้นป.5ของโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ชอบอ่านหนังสือชนิดต่างๆเดี๋ยวให้นักเรียนช่วยกันหาคำตอบนะคะจากตารางนี้นะคะมีประเภทหนังสือและจำนวนนักเรียนนะคะเขาคิดเป็นเศษส่วนของนักเรียนทั้งหมดชอบนะคะที่อ่านการ์ตูนเศษ4ส่วน5นะคะหนังสือสารวิทยาศาสตร์เศษ1ส่วน2เรื่องลึกลึกลับสืบสวนเศษ1ส่วน10ประวัติศาสตร์เศษ1ส่วน20นวนิยายเศษ5ส่วน20มันคือเศษ3ส่วนมันคือเศษ3ส่วน50นะคะแก้นิดนึงค่ะตะกี้ครูแก้แล้วแต่ทำไมมันเดี๋ยวให้ยังไม่จบจากตารางยังไม่จบสารคดีเศษ18ส่วน35เดี๋ยวนักเรียนไม่ต้องเล่าโจทย์แต่ให้หาคำตอบไม่ต้องเล่าโจทย์นะแต่ให้หาคำตอบมาดูข้อที่1โจทย์บอกว่าจำนวนนักเรียนที่ชอบอ่านนะคะชอบอ่านการ์ตูนคิดเป็นร้อยละเท่าใดของจำนวนนักเรียนทั้งหมดนักเรียนจะตอบว่าร้อยละ4เลยได้ไหมคะไม่ได้ชอบอ่านหนังสือการ์ตูนนักเรียนก็ย้อนกลับไปดูที่ตารางหนังสือการ์ตูนชอบอ่านเศษ4ส่วน50นักเรียนก็ข้อที่1นักเรียนเขียนว่าตอบนะคะเศษ4ส่วน50นักเรียนต้องทำเศษส่วนเนี้ยให้ตัวส่วนเป็นคูณ20ทั้งเศษส่วน100ลองคิดค่ะแล้วได้คำตอบเท่าไหร่โจทย์ถามว่าคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่นะคะของจำนวนนักเรียนได้หรือยังคนอื่นได้คำตอบยังคะได้ครับเดี๋ยวครูถามนะใครได้ก็อุ๊บไว้ก่อนนะคะอย่าบอกคิดขอบอกสมภพคิดเองนะคะไม่ถามเพื่อนข้อที่1ได้คำตอบยังได้ค่ะสมภพออกมาคิดค่ะ
สมภพคะเอามาค่ะเซซีส่วน5เนี่ยนักเรียนตอบไม่ได้นักเรียนต้องทำตัวออกมาค่ะเธออย่าเชื่อเพื่อนนะคะคิดเลยนะคะจากเซซีส่วน5คิดค่ะเขียนสิคะเซซีส่วน5เขียนตรงนี้ครูมีที่ให้เยอะมากนักเรียนจะต้องเอาเซซีส่วน5เนี่ยคูณกับอะไรถ้าคูณกับ25 25บวกกัน5ครั้งเกิน100มั้ยคะ125บวก25เอ๊ะตะกี้ที่บอกคุณครูว่าเธอนึกถึงสิ่งเธอเอาอะไรถ้าเธอมีเงินแบงค์20กี่ใบถึงจะได้100แบงค์25ใบ5ใบฉะนั้นต้องเอาคูณอะไร20คูณด้วย20ทั้งเศษและส่วนดูเพื่อนว่าเพื่อนจะคิดได้ไหม20คูณ4ได้80 20ได้เท่ากับเท่าไหร่ได้เท่ากับรู้อยู่แล้วว่า5คูณด้วย20ได้100แล้ว4คูณด้วย20ล่ะ8080ต้องเขียนไงคะ80ส่วนเขียนสิคะ80ค่ะเขียน80ค่ะส่วนใช่ไหมใช่ไหมคะถูกต้องนะคะฉะนั้นเศษ4ส่วน5คูณด้วย20ทั้งเศษและส่วนก็จะได้เศษ80ส่วน100นะคะฉะนั้นข้อนี้เขาถามว่าจำนวนนักเรียนที่ชอบอ่านการ์ตูนคิดเป็นร้อยละเท่าใดของจำนวนนักเรียนทั้งหมดตอบร้อยละ80นะคะใครได้ร้อยละอย่างอื่นบ้างเสร็จไหมคิดได้ไหมคะเดี๋ยวนักเรียนต้องเอาไปทำเป็นการบ้านนะข้อที่2เอาอีก1ข้อเพราะมันมี5ข้อเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเอาไปทำการบ้าน3ข้อข้อต่อไปข้อที่2ข้อที่2นะคะจำนวนนักเรียนที่ชอบอ่านนวนิยายคิดเป็นร้อยละเท่าใดของจำนวนนักเรียนทั้งหมดร้อยละเท่าใดคะร้อยละไปดูที่ตารางแล้วก็ไปดูที่หนังสือนวนิยายนะคะอันนี้เขาถามเป็นร้อยละนักเรียนก็ต้องตอบเป็นร้อยละไปดูที่นวนิยายนวนิยายคือเศษ3ส่วน50จำนวนนักเรียนนะคะคือเศษ3ส่วน50พงศิริได้คำตอบเท่าไหร่คะพงศิริเศษ3ส่วน50หนูดูไปตรงนี้เศษ3ส่วน50ทำยังไงถึงได้ร้อยละ6คะชัยฤทธิ์ครูถามพงศิรินะคะนักเรียนบอกว่าเศษ6ส่วน100ทำยังไงทำไมถึงตอบว่าเศษ6ส่วน100พงศิริคิดค่ะเพราะว่าพงศิริเพราะว่าอะไรคะเดี๋ยวครูคิดมันก็คืออะไรคะเศษ3ส่วน50เวลานักเรียนคิดนักเรียนเอาเศษ3ส่วน50คูณอะไรพงศิริเอาคูณอะไรคูณ2มันก็จะได้เท่ากับ3คูณด้วย2 3 2 6 50คูณ2ได้
2คูณ0ได้0 2คูณ5ได้10มันก็จะได้100มันก็จะได้เศษ6ส่วน100นะคะได้เขาถามเป็นร้อยละก็ต้องตอบว่าร้อยละ6ฉะนั้นนะคะถ้าเป็นโจทย์ปัญหานักเรียนก็ต้องหาคำตอบได้เช่นกันนะคะอาการบ้านเดี๋ยวครูจะให้5ข้อให้ทำข้อนักเรียนเปิดในหนังสือหน้า185หน้า185ให้ทำ2ข้อคือข้อที่7กับข้อที่8หน้า185ทำข้อ7กับข้อ8 185นะคะทำหน้า185ทำข้อ7แล้วก็ข้อ8ส่วนหน้านี้ทำข้อที่เหลือก็คือข้อที่3 4แล้วก็5เวลาครูให้นักเรียนทำการบ้านส่งครูครูให้นักเรียนลอกโจทย์ด้วยนะคะทำข้อที่เหลือข้อที่3ข้อที่4แล้วก็ข้อที่5หน้า100เท่าไหร่หน้า186พร้อมกับวิธีคิดเล็กๆพอนะคะไม่เอานักเรียนตอบคุณครูว่าได้ร้อยละสมมติได้ร้อยละ5อย่างเงี้ยนักเรียนตอบมาเลยว่าร้อยละ5ไม่เอานักเรียนอาจจะตอบแล้วก็มีวิธีคิดสั้นๆมาให้คุณครูด้วยนะคะข้อที่3 4แล้วก็5 3ข้อที่เหลือฉะนั้นวันนี้มีการบ้าน5ข้อนะคะโจทย์1ข้อแล้วก็โจทย์ปัญหาแบบนี้3ข้อนะคะอย่าลืมนะคะกลับไปทบทวนบทเรียนด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคุณครู